ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอเจอหน้าแล้วจะพูดอะไรเห็นกินแต่ในเฟซจริงๆไม่อยากลดตัวนะก็เห็นอยู่ว่าเป็นลูกขนุนเอางี้นะถ้าจะตบกับน้องนี่นะไปเอาผู้หญิงมาถ้าเอาผู้ชายไปยืนอย่างนี้น้องนี่ไม่ตบไม่สู้นะนึกออกปะจะให้ผู้หญิงไปสู้ได้ยังไงตบเดียวตบแป้งก่อนแป้งมันไม่ติดผิวมันไม่กินลองพื้นก่อนฟังนะตรงนี้เขาใช้คำว่าตบลงพื้นอย่างหนูใช้คำว่าหยอดเอาอย่างไรก็คือเรื่องใส่รองพื้นมาเพราะผู้หญิงมีไงหยอดตามรูขายมันเต็มหยอดเนี่ยจะ drop ภาษาอังกฤษ1 one drop เออ one drop one drop ว่ะฝรั่งใหญ่ก็บอก one dropเราอยู่ฝั่งเดียวกันเออใช่แกว่าพี่สาวใช่ยังไงเอางี้นะดิเข้ามาดิไปดิเอาดิมาเอาดิคืออะไรแต่งงานไปกลัวอะไรตัวใหญ่ๆทำเป็นคนโคตรโอ้โหเขาเป็นผู้ชายทำไมอ่ะกาฮูดตัวใหญ่ใช้ดังสาวหรอใช่ค่ะตกแล้วลงตายเขาก็ไม่รับค่ะแล้วหนูไปไหนได้บ้างฉันไม่เคยตายโอ้เดี๋ยวก็ตายมาตลอดกาตลอดนะไม่นานอันนี้ป่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกมาเทปนู้นนานมากแล้วได้ยังมีกับได้ท่านเนี่ยเคยมีโอกาสมาพิษณุโลกยังไงยังไงอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องแดดก็ไม่แพ้ใครวันนี้ท่านเตรียมหลังไว้รู้ไหมว่าพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ใกล้พระอาทิตย์ที่สุดในประเทศไทยโอ้มันสามารถไม่งั้นเสิร์ชจังหวัดมาอีกกรุงเทพนครปฐมชลบุรีพิษณุโลกแล้วพระอาทิตย์ตรงนี้แล้วเขาบอกว่ามอนอเป็นมหาลัยที่ร้อนมากมนคือมหาลัยสวนคือตอนที่เรียนกำแพงเพชรอ่ะเด็กกำแพงเพชรเขาจะมาสอบที่นี่เยอะมากมาไหว้พระพุทธชินราชเพื่อขอติดมนไม่มีอิตูรับข้อมูลมาจากไหนเอาเรื่องพูดไปก่อนจริงเรื่องจริงเซิร์ชแล้วโทรศัพท์ไม่เหมือนกันเออมันก็จะรุ่นไงโอ้ยแต่อย่างงี้รู้ว่าอย่างแรกเลยเวลามาพิษณุโลกต้องมาไหว้พระพุทธชินราชเพื่อแบบว่าล้างบาปล้างซวยพวกเรากันหน่อยเพื่อความสิริมงคลเราซวยหรอให้พูดไหมพูดสิพูดเลยอย่าพูดก็พูดที่เป็นของเราเราก็พูดได้สิทธิเสรีเออพูดอะไรก็พูดไปไหว้พระให้มันปังปังเออไปไหว้ก่อนเพื่อเรียนไหว้เสร็จแล้วคนเราไหว้อยู่ที่ใจนะครับจริงๆไหว้ที่กรุงเทพก็ได้ให้จิตมันดีใช่ไปทำบุญโอ้ไม่ได้กลับแล้วกรุงเทพอ่ะอะไรเพิ่งเปิดจะกลับแล้วคือมันอยู่พื้นที่ใกล้บ้านคนเงาก็ไม่ได้หรือเขาจะรีบกลับกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นสาวลาดพร้าวถ่ายรูปกับน้องๆแฟนคลับนะคะก่อนที่จะเข้าไปทำบุญที่วัดนะคะก็ถือว่าเป็นคือหยิบแขนเด็กนี่ไม่ใช่อะไรนะกรุบกรอบกรุบกรอบเยอะน่ากินเหรอคือทำท่ากินเด็กนะคะดูนะคะกรุบกรอบไม่หยิบกรอบหรอไม่หยิบง่ายมากเคยเห็นไหมอีในหนังอ่ะจากโอวันตอนเช้าเจ็ดโมงจะมีอยากที่กินเด็กกินคนอ่ะน้องเอิร์กเด็กคนเมื่อกี้กี่คำหมดเยอะอ่ะอีไม่รู้ว่าอีพีนี้เรากินเด็กเบบี้พี่ตูนชอบใส่ชุดไทยมากอันนี้หลายคนไม่รู้นี่พูดเลยนะว่าการแต่งกายชุดไทยเนี่ยใส่ไม่เหมาะแต่ว่าเนี่ยเห็นชุดไทยอ่ะสวยถ้าอยู่คนอื่นอ่ะคือแบบเออสวยเขาใส่สวยเนาะแต่ถ้าเป็นตัวไม่รอดขอคะแนนชุดที่เล็กรู้สึกว่าตัวเองใส่สวยที่สุดก็ต้องชุดกาตีก็ยังไม่สวยใส่ออกมาเอาไม่เอาที่ตัวเองคิดว่าสวยสินี่ให้ชุดแฟนซีสีแดงเอาไงล่ะอย่าเสือกเอาดีวัดนะคะเนี่ยนี่ชุดนี้ก็ใส่สวยข้าวสีฟ้าชั้นสีชมพูนะคะสีเดียวกับลิปอิดเบิร์ดลาเบอร์รี่ถ้าอีเด็กกิฟต์ลิปอิดไม่เขาเป็นภาพเปิดหน้าหรอพี่บิ๊กภาพรวมหน่อยดิเลยทำยังไงอ๋อเซ็กซี่เกินเออดันคอยผืนค่ะมีกี้เกินจบน่ารักเอาพาพี่เอาไปเลยไม่แล้วเมียผู้ใหญ่บ้านเดินแรงจังวันนี้ฉันอยากได้ของแบบรองเท้าสวยๆสไตล์ทันสมัยอ่ะนี่ไงดูดิสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้ค่ะคือหนูอยากได้รองเท้าที่สวยเหมาะกับสไตล์ของหนูค่ะพี่บีเอค่ะนี่แนะนำเป็นของคุณลูกค้านะคะคุณค่ะประตูน่าจะเหมาะโอ๊ยมันไม่เหมาะกับไม่ได้คือหนูไม่ได้ค่ะคอฟฟี่เปเปเย่ค่ะโอ๊ยไม่เอาทำมาจากหนังวานคืออยากได้รองที่มันดูเก๋มีสไตล์นี่คุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรคะ12ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ของคุณเออค่ะอุ้ยว่าทำวงคาร์ดอคอลเลคชั่นใหม่ไม่ยาผลไม้อันนี้ดีตั้งใจทำงานหน่อยที่เอสเอหาด้วยค่ะ
อันนี้เราจะบอกคนเออดวงไม่เหมาะกับสีชมพูไม่เหมาะค่ะเอางี้เอางี้คุณลุงอาเป็นเพศชายอาจจะเหมาะอะไรอย่างงี้ค่ะคนอเมริกาผิดค่ะคนเออชอบฮักใช่ค่ะมาเอาไว้ไหนเอางี้แล้วกันสำหรับลูกค้าพิเศษค่ะคุณเออคุณตูนเลยลิมิเต็ดสุดๆไม่เคยนำเสนอลูกค้าท่านไหนมาก่อนรุ่นนี้นะคะลองมาจากรุ่นท็อปจากซิมมี่ชูรุ่นซินเดอเรลล่าเลยนะคะอันนี้เป็นซินเดอเรลล่าก่อนเขาหวังความโค้งมันทำให้ดูทันสมัยมากเลยอ่ะคืออันนี้เหมือนเนี้ยผมแบบเคยชื่นบาเลนเซียโก้อ่ะแล้วกูเด็กเก๋อ่ะเอานี้แหละโอเคค่ะเดี๋ยวไปใส่ชุดนะคะเอาปกติเนี่ยปลาเข้าวัดก่อนกินต่อเราคือเทปที่เราออนเนี่ยไปส่งการจริงๆเขาก็เริ่มมีพิธีแบบรดน้ำพระรดน้ำพระอะไรอย่างเงี้ยพี่นัทปีนี้หลานๆเริ่มมารดน้ำดำหัวยังพี่นัทเขาคนจีนคือกูเคยผ่านจุดที่แบบว่าไปเป็นนางงามส่งการประกวดตอนนี้กลายเป็นว่ารอหลานๆเอารดน้ำดำหัวพี่ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวอีซงอีซินก็มารดน้ำดำหัวแล้วเนี่ยไงลูกน้องเราแก่แล้วว่าแอร์แอร์ไว้ผู้ใหญ่หรือยังแม่มือเดือดไม่มีน้ำตรงนี้อ่ะจะให้ไหว้ได้ว่าเปิดฝันของพี่เอิร์กนี่ซื้อเซตนี้เลยเอางี้เดี๋ยวพี่เปิดร้านอาหารให้เอิร์กดีกว่าเพิ่มหนึ่งนะกูสงสัยมากเซตเจ้าหญิงหิมะแต่มาในชุดเจ้าครัวเอลซ่าหิวคืออย่าคิดว่าเจ้าหญิงหิมะไม่ต้องกินต้องใช้นะคะเขาถามหนูว่าพี่นัทเคยประกวดดีฟ้าไหมเคยจ้าตกรอบพี่ก็ตอบไม่ได้ค่ะความทรงจำเป็นคนชัดเจนค่ะแม่ใครจะจวดจะโง่ค่ะแม่ได้เซ็กซี่อะไรนะชูไว้น้ำเลยนะเซ็กซี่ตาตาค่ะแม่แต่ตอนนี้เขาทั้งอ้วนและแก่แล้วทำไมโอ้การันตีนี่ไงคนสวยมีออร่าคือตอนแรกฉันก็งงคือคนโบราณเขาก็บอกใช่ป่ะว่าเข้าวัดทำบุญจะทำให้ผิวพรรณของเรามีความเปล่งปลั่งนี่ทำมาหลายวัดละเนี่ยก็ชวนเพื่อนๆทำอยู่แต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าเปล่งปลั่งสักทีพี่นัทเชื่อนี้ผิดมากเลยอ่ะทำไมพี่ตูทำไมอ่ะเพื่อเขาเลือกจากไหนอะยังกลัวคนเขาบอกเข้าวัดทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆผิวพรรณมันจะเปล่งปลั่งมันจะข้างในมีออร่าจิตใจผ่องใสคิดดีจิตใจแล้วจิตใจผ่องใสเกี่ยวอะไรกับผิวพรรณเปล่งปลั่งอ่ะโยงดิก็บางคนจิตใจไม่ดีก็หน้าคล่ำเครียดเลยอย่างเงี้ยรู้บอกปะแกแต่ว่าการคือตอนนี้อยู่กันที่ร้านคาเฟ่นาข้าวบรรยากาศไปด้วยทุ่งนาใช่เขียวกระจีรีสอร์ทเขียวกระจีเลยคือถ้าคนธรรมดาหุ้มมาตอนเย็นๆกันนะเนาะใช่ก็จะมีเครื่องดื่มมีอาหารที่สุดแสนอร่อยแต่เราเป็นคนสเปเชียลมาตอนเที่ยงงั้นมาถ่ายรูปดีกว่าทุกคนพร้อมหรือยังคะหนูพร้อม Are you ready to do this ฉันพร้อมมากพี่นัทพร้อมแล้วเหรอแกพร้อมแล้วเหรอยายนัทก็ยังไม่เห็นแต่งหน้าเลยพร้อมเพราะผิวพร้อมก็พร้อมจริงเพราะเมื่อกี้ทำบุญใช่ไหมดูเป่งปากไม่เกี่ยวกับทำบุญสรุปต้องทำไงเอาเริ่มผิวไว้ใจซิสค่ะซิสใครแต่ตัวว่าตัวเองว่าซีสเป็นซีสที่สาวทำไมไม่แทนตัวเองว่าแกนมัมแกนฟ้าอะไรเงี้ยเออเรื่องผิวต้องเชื่อซีสนะคะค่ะเชื่อซีสไหมเชื่อค่ะซีสเชื่อซีสไหมฮะเชื่อค่ะซีสต่อไม่ใช่ซีสนะต่อเป็นนี่ตรากับสกินซิสตาพี่สาวเรื่องผิวต้องบอกตัวเนี้ยพี่หวีก็ใช้กันมาหมดแล้วใช่ตอนเนี้ยพวกเราคือเข้าวัย50ถ้าพูดว่า50หน้าเด็กพูดว่า30บดีคนบอกอ้าวก็ปกติเอองั้นช่วยต่อชื่อรายการด้วยฮิวไปฮิวมายานเอาอย่างงี้เดี๋ยวซิสจะเล่าให้ฟังแต่เล่าตรงนี้ไม่ได้เดินตามมาไม่ตามมาผิวพังนะคะซิสต้องเชื่อซิสเนาะเออสัตว์ซิสว้าวฟังซิสค่ะค่ะซิสถ้าอยากจะผิวดีพร้อมถ่ายรูปเสมอเนี่ยต้องใช้สกินซิสตาเพราะตอนนี้เขามี2สูตรที่จะช่วยกู้ผิวหน้าของแกงฮิวี่ให้กลับมาแบบว่าสวยปังเหมือนสมัยทำฮิวี่แรกเพราะสูตรสีชมพูนะคะกับ Radiant Booster อันนี้เน้นเลยเรื่องความสว่างกระจ่างใส
รอยสิวฝ้ากัดจุดด่างดำแก้ได้หมดนอกจากหน้าหมองคล้ำโดยรวมแล้วเรื่องของรอยสิวจุดด่างดำแก้ได้และสีส้มสำหรับพี่มิกเลยเพราะว่ายังหมกมุ่นเรื่องเพศฮอร์โมนวาวุ่นแก่ตันหาบางทีเป็นสิวเป็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวรับบทเป็นไฮได้พี่มิกก็เป็นอะไรได้แต่บางทีพี่ก็เงียบและสีส้มนะคะกับเรสคิวตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่กลัวหน้าแก่หน้ามีริ้วรอยหน้าเหี่ยวย่นจุดสีส้มนี้เหมาะมากหรือว่าเด็กๆอย่างเอแคร์แต่กลัวหน้าแก่ก่อนวัยก็ใช้ได้ได้แค่เรื่องนี้เข้าทารกเสริมปราการผิววัย30บวกพี่น่ากับยายมิกของคนเออ30ปีหน้าก็อย่ามางอนะคะขึ้นราคานะคะฟิวชาแนลอะไรอย่างงี้ขึ้นราคาต่อปีใช้ก่อนได้ใช่มั้ยล่ะใช้ได้และยังมีเรื่องการตัดเชื้อสิวอ๋อเปลี่ยนเป็นคําเป็นไงบ้างพี่แคร์ซึมไวมากใช้ได้ก็ให้ตรงปัญหาไปเลยเนาะใช่แล้วจะแต่งหน้ามั้ยเนี่ยก็ไม่ต้องแล้วอยู่ดีแล้วไม่แต่งแล้วพี่เอ๋ซิสเลิศขอพี่ตุนทาแล้วเป็นไงบ้างคะอันนี้รู้สึกว่าเป็นเซรั่มที่เนื้อบางมาแล้วก็ซึมเข้าซีทอดแว่นด้วยเดี๋ยวคนดูหาว่าตาล็อกแรกตาเหลืองมากแต่แว่นก่อนตาเหลืองพวกเรารู้จักสกินซิต้ากันมานานมากนานมากสกินซิต้าเนี่ยรู้จักมาหลายปีแล้วจนเขาอัปเกรดมาเป็นรุ่นใหม่แล้วประทับใจยังไงแม่คือต้องบอกว่าสกินซิต้าเนี่ยราคาน่ารักนี่บอกว่าเด็กๆใช้ได้แล้วปัญหาที่วัยรุ่นทุกคนเป็นเนี่ยครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิวรอยดำหรือรอยต่างๆแสดงว่าพี่มีใช้เป็นตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือสูตรที่พัฒนาแล้วน้องมาอย่างเอิร์กเนี่ยไม่ทันยุคที่พี่หวีรีวิวสกินซิต้าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นรุ่น V ซีรีส์ปัจจุบันนี้คือพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ซึมได้เร็วมากยิ่งขึ้นเห็นผลได้มากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งเราก้าวเข้าสู่วัย30แล้วเนี่ยยิ่งต้องดูแลตัวเองมากขึ้นมากๆเมื่อวานไปเดินนี้จตุจักรเด็กอายุ16เนี่ยอีตูนกูถามว่าเอ้าทำไมเลี้ยงปฏิกวะเอ้านู้นรุ่นเดียวกันโอ้ยซิสเตอร์สกินซิสเตอร์ค่ะเออโกรธไม่ลงเลยโกรธลงไหมไม่ค่อยโกรธใครพี่อีตูนเยี่ยนนะเยี่ยนนะเฮ้ยเพราะหน้าเด็กกว่ารุ่นเดียวกันนี่แต่ว่าหนูชอบสกินซิสเตอร์เพราะว่าหนึ่งอย่างที่พี่บอกคือราคาถูกและที่สำคัญเรื่องของส่วนผสมอ่ะเขาใส่มาดีแล้วก็ใส่มาในปริมาณที่เรียกว่าจัดเต็มผู้ที่ใช้จะสามารถหวังผลได้กับสารสกัดที่เขาใส่มาได้เลยทั้งแนวซีเนมาใส่ถึง 4% คนที่เป็นสิวเนี่ยจะเลิฟเลยใช้แล้วสิวหายหรือบางคนที่ไปใช้ V ซีรีส์เหมือนสมัยก่อนมาจนทุกวันนี้สิวหายแล้วถ้ามาใช้รุ่นใหม่ปุ๊บหน้าก็จะพร้อมแต่เรากลับเข้าสู่วัย30ก็จะเต่งตึงจะได้ไม่ต้องกลัวไงจะได้หมดปัญหาผิวแก่ไม่ต้องห่วงเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดใจใช้สกินซิต้านะคะเขามีการรับรองจากแพทย์ผิวหนังนะคะมีอย.เป็นเลขที่จดแจ้งครบเรียบร้อยมากมากเลยก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลสารสกัดเนี่ยอัดมาให้แบบเต็มโดสแบบเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยผิวจะแก่ไม่แก่เนี่ยขึ้นอยู่กับโครงสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งอายุเราเพิ่มไปได้ไม่เป็นไรตัวเลขเพิ่มไปได้ทุกปีแต่ขอแค่โครงสร้างคอลลาเจนกับอีลาสตินอ่ะมันยังคงแข็งแรงแล้วก็กอดกันแน่นอ่ะผิวจะไม่หย่อนคล้อยจะไม่เป็นริ้วรอยงั้นย้ำเลยเรื่องผิวต้องผิวสิวเรื่องผิวต้องเชื่อสิวเดี๋ยวนี้บำรุงผิวจะไม่บำรุงสมองงั้นย้ำเลยเรื่องผิวต้องเชื่อสิสเรื่องผิวต้องเชื่อสิสพี่นัทออกเสียงเลยเจมส์ควรตำรวจจับไม่พูดตะคำอ่ะพูดไปเรื่องผิวต้องเชื่อสิตลกตอนนี้เย็นตูดซิกซ่าเคยฟังเหนื่อยแล้วอ่ะไม่พูดเลยอ่ะไม่ต้องเชื่อใครแล้วจิ๊บหายเร็วๆมันร้อนสามทุกคนพูดเอากันสามสองหนึ่งเรื่องผิวต้องเชื่อสิพี่นัทไม่พูดนะเย็นตูดแกดูสิพูดแล้วเรื่องผิวได้เท่านี้แม่มันควายอ่ะไม่พูดสองหนึ่งมาถ่ายกูคนเดียวแล้วไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อใครแล้วป่ะมานี่มาป่ะเราแบบว่าเป็นผู้จัดการที่หวีก็เป็นดาราในที่หวีต่างกันยังไงบ้างต่างตอนนั้นต้องรับความเม็ดตอนนี้เรากระจายความเม็ดต่างกันเยอะสมัยเป็นผู้จัดการหวีในหวีใครเม็ดสุดก็ต้องเท่ากันในมิกก็ไม่ค่อยเม็ดตรงต่อเวลาพอแต่งเพลงอ้าวอันนี้คือเรื่องจริงกูตื่นมาก่อนใครเลยค่ะคือถ้าหนูตื่นมาสั่งข้าวยังไม่ตื่นต่อเลยอ่ะแต่พี่นัทนี่แบบก็จะเม็ดด้วยนะจะมีอันนี้ด้วยว่า
พี่อาจจะตามไปเพราะมีงานด้วยตามไปบ้างพี่ติดงานพี่ต้องรีบกลับนะงั้นหนูถ่ายต่อได้ไหมพี่กลับพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนไอ้แคร์ก็เป็นเมนด้านสายตอนนั้นก็จะไม่เอาเดินไม่เอาวัดตอนนั้นเราเข้าใจไอ้แคร์ไหมซึ่งไม่ตรงคาแรคเตอร์เราเนื้อตรงแล้วเรายังไม่มีสิทธิ์พูดไงแต่เราเป็นทีมงานเราต้องได้ใครจัดการให้ในตัวก็จะเมนในเรื่องของว่าชุดใครจะเช่าเลยฉันจะตัดงบนี่ไปทางเขาอย่างเดียวเลยมันยังไม่ถึงบอกเวลาปกติแต่นะฉันทราบกันแล้วลงนาส่งบินมาอย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็คือเรามีที่กระจายไปไงก็พยายามทำให้เท่าๆกันคือกระจายให้แรงกว่าบอกกันงั้นถามกะทิดีกว่าว่าตอนนี้ใครเม็ดแบบไหนอะไรปกติพี่นาจะเม็ดเรื่องคิวเวลาเราขอคิวจะแทรกคิวมาคือเรื่องมีอย่างนี้วันนั้นคุยอะไรกันไม่รู้เลิกคิวไปเรียบร้อยละเยก้าผู้ช่วยพี่นัทพิมเข้ามาชอบมากเลยเจอกัน11โมงได้ไหมกะทิบอกว่าอ้าวก็แต่11โมงพี่ผมไม่ว่างก็พอดีต้องกลับมามีงานต่อวันนี้ว่างละจากที่ตัวเองไม่ว่างแล้วเขาต้องเคลียร์คิวทั้งหมดของทุกคนเพื่อให้ตรงกับคิวพี่นัทแต่พี่นัทก็จะขยับใหม่เพราะมีงานแทรกเข้ามาให้เราเป็นยังไงบ้างคือเราเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เก่งก็ต้องฟังเนาะเขาก็โผล่อันนี้เราใจพิเวเลตแก่เป็นใจพิเวเลตแก่แต่กูชอบซีนนี้มากที่สุดนะอีกะทิขอคิวไปแล้ววันนั้นล่วงหน้า3แล้วทีมอีกทีมนึงอ่ะก็ต้องเลื่อนมาตอนเช้าเพื่อพี่นัทแล้วเลื่อนมาแล้วปุ๊บยังอยากจะมีงานก้าวสารแดนพิมมาเลยรับคำสั่งจากเจ้านายไม่เกินตอนนี้อาจจะเลทนิดหน่อยอีกะทิพิมไปเลยก็เลื่อนให้แล้วไงจะมาเลื่อนอะไรอีกเขามารอกันเต็มเลยอีก้าวพิมบอกว่าทันแหละแล้วพี่แคมเม็ดเรื่องเวลาหน่อยก็เหมือนเดิมเลยตอบเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามาเร็วกว่าช่วงแรกมาเร็วมากกลายเป็นถั่วให้พี่ตูนแทนอย่าตัวก็กลายเป็นช้ากลายเป็นว่าอยู่บ้านเราไม่ตื่นช้าช้าจะมีบางฟิลปีที่ผ่านมาแกช้าบ่อยกว่าเยคแคร์ใช่แต่พี่ตูนที่เมทที่สุดก็คือข้อมูลส่งไป1อาทิตย์ละพรุ่งนี้ถ่ายวันนี้ถ่ายนะวันนี้ถ่ายวันนี้ถ่ายแต่ตอนที่ฉันถามพี่นัทจะเป็นคนถามคือเมื่อก่อนฉันทำส่งไป15ทีอีก20ทีเราถ่ายอะไรนะไม่แจ้งเลยหนูส่งไฟจองเสร็จแล้วนะพี่นัททักส่วนตัวแกขอไฟหน่อยเอางี้กะทิเอาพี่มิกก่อนไม่ค่อยเม็ดนะเพราะเขามาเร็วสุดกูตามด้วยใช่ตามหนูด้วยงั้นมาที่ดาวลูกน้องใหม่ของเราไม่ตอบไม่ถามไม่อะไรเลยไม่เม็ดไม่ตอบไม่ถามไม่อะไรไปอย่างเดียวเราเจอกันหน้างานเราเจอหน้ากันลุ้นเอามันจะเป็นฟีลแบบว่าวันนี้เอาดีไหมนะใช่ปะจะไปดีไหมนะถ้าเหนื่อยก็นอนถ้าไม่เหนื่อยก็จะไปให้ไอ้เหี้ยสุดเลยไม่ตอบอ่ะคือเราไม่รู้ไม่อะไรเลยเรารับรู้แล้วไงเรารู้แล้วว่าการถามตั้มจีเนี่ยมันทำให้เราเคยเป็นใช่แล้วก็เลยไม่ถามเราอ่านแล้วเดี๋ยวเราจะเจอวันจริงยังไม่ตอบว่าไปด้วยนะให้เลือกชุดให้ก็ไม่เลือกแต่ก็รวมๆก็เป็นเราเป็นที่วิ่งใช่พบแกงเอางี้นี่ความคิดพวกเรากันเองแต่มาฟังความคิดคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับพี่วิ่งเพราะว่ามีจดหมายส่งมาแล้วระหว่างรออาหารมาเทปนี้มากันเลยจุกๆ3ฉบับพี่นัทจริงมี4แต่ว่าเอามาเป็นรูปวาดของน้องเดี๋ยวขอเป็นเทปต่อไปเพราะมันใหญ่ถ้าขนมาพิษณุโลกก็น่าจะกะไรอยู่อันนี้จากน้องพานุพงศ์อ้าวเอาส่งมาน้องพานุพงศ์นะคะจากเขตบางคอแหลมกรุงเทพอุ๊ยแกออกก่อนนะกลัวรูปยับเฮ้ยซองจดหมายเขาเป็นดีเทลพี่นัทเขาเป็นซองพับว่ะแบบพับเองอ่ะน่ารักมากเลยอุ้ยแล้วแบบอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้ยังตัน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 อุ้ยรูปที่เราเป็นอินทรูดใหม่อุ้ยน่ารักเอาวาดมาเป็นสีน้ำนะคะวาดพวกเรามาน่ารักมากสีน้ำอันนี้เป็นน้องตูนนะคะที่โดนก้อนผมมาบุ้งไฮมาบุ้งไฮฟิลิปปินส์หนูติดตามพี่มานานมากตั้งแต่อายุ10ขวบตอนนี้14แล้วค่ะอชอบตั้งแต่ยังไม่มีพี่เอิร์กพอมีพี่เอิร์กเข้ามายิ่งชอบ ชอบสุดๆคือพี่ๆช็อตฟิลกันเองสนุกมากหนูเคยเจอพี่ๆแล้วสวยมากแต่ไม่ได้เข้าไปขอถ่ายรูปเป็นพี่ๆถ่ายงานกันอยู่ส่วนรูปนี้ตั้งใจวาดมากบอกว่าพี่ๆจะชอบใกล้วันเกิดหนูแล้วอยากให้อวยพรหนูหน่อยจากน้องกัน xpg.klcยาวมากน้องการ xpc.klc ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะขอให้คะแนนที่ตั้งใจเรียนไปเนี่ยออกมาดีๆเรามีความสุขเพื่อนรักเพื่อนหลงมหาเสน่ห์น้ำรวยขอให้มีแต่ความปังเลิศสู้ซ่าสมันตันค่ะขอให้ไปไหนก็เจอแต่คนที่ดีเป็นบริวารรอบข้างร่ำรวยคิดสิ่งใดสมความปรารถนาแล้วจะบอกว่ากำลังใจที่น้องส่งพวกพี่ๆเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าดูพวกพี่แล้วแบบมีความสุขพี่ก็จะบอกว่าอ่านจดหมายเล่มฉบับเนี้ยแล้วก็ทำให้พวกพี่มีความสุขมากเหมือนกันขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาด้วยค่ะขอบคุณนะคะน้อง
กัน xpg.krz น่ารักมากค่ะขอหนูชื่อว่าน้องนรุธนะคะจากปทุมธานีน่ารักมากมาเป็นแบบว่าหัวใสอุ๊ยน่ารักอ่ะอุ๊ยทำดีทำดีให้แม่ดูอุ๊ยลายเส้นสะพึงมากลายเส้นเป็นแบบอุ๊ยน่ารักอ่ะอนิเมะตามมาเอาใครเป็นใครวะน่ะใครอีมิกรู้เลยอันนี้เอิร์กปะนันนิสาน่าจะอันนี้มีไฟแกไหมผมสีมาอีมิกอันนี้จะเป็นฉันกูว่านี่อีมิกเอางี้หน้าเหมือนกันหมดหนูเอ้ยหนูพิมพ์จากซ้ายมาขวาให้หน่อยนะลูกสะดุดเอาไปกันเออพี่อยากรู้มาสวัสดีค่ะพี่นันพี่มีพี่ตูนเอลลี่พี่เอคายพี่เอิร์กสวัสดีค่ะหนูชื่อมอมมินามสมมุตินะคะหนูดูพี่มาตั้งแต่เพิ่งเข้ามหาลัยจนตอนนี้เรียนจบทำงานแล้วค่ะเฮ้ยตั้งแต่อีพีแรกออกใหม่ๆเลยดูครั้งแรกหนูอึ้งมากปรับตัวกับภาษาและการพูดไม่ทันสุดๆฮ่าเทปที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันครั้งแรกของพี่เป็นเทปที่หนูชอบและดูบ่อยสุดๆเลยตอนที่พี่นัทชมความงามของปราสาทออสการ์แล้วพูดว่าเยี่ยมมากหนูงงสุดๆว่าแปลว่าอะไรแบบฮะทำไมเขาพูดงั้นวะแต่ทุกวันนี้หนูก็ซึมซับอะไรพวกนั้นแล้วพูดได้เลยว่าโตมากับพี่หวีสุดๆถ้าหนูจะเป็นแก้งออกสาวแต่พวกพี่ทำให้หนูรู้สึกว่าเกิดเป็นกระเทยนี่มันสนุกที่สุดแล้วนะและหนูก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะตอนนี้หนูก็ติดตามผลงานของพี่ๆทุกคนทั้งพี่กรทั้ง5และทีมงานเบื้องหลังนะคะยินดีด้วยมากๆกับความสำเร็จของพี่ๆทุกคนช่องนี้คลิปไลฟ์สไตล์ของช่องพี่ลี่ดีมากๆเลยค่ะในฐานะเองปะเนี่ยมีจริงค่ะวงเล็บในฐานะแฟนคลับของพี่พี่หนูก็รอดูคลิปอัปเดตจากช่องพี่หมีเสมอเลยนะคะถึงจะผ่านทั้งเรื่องราวดีๆและดราม่ามามากๆอยากให้พี่พี่ทุกคนรู้ว่ามีคนรักพี่พี่เยอะมากและหนูก็เป็นหนึ่งคนในนั้นขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากนะคะรักพี่หมีที่สุดวงเล็บหนูขอสารภาพอย่างหนึ่งว่าหนูเคยแมทช์ Tinder กับพี่ตูนพี่วิทูนด้วยค่ะดีใจมากๆเอาไปอวดเพื่อนๆว่าแต่ก็ไม่ได้ทักไปคุยหรอกครับอันแมทช์ไปเงียบๆฮ่าๆคือหนูพิมพ์ค่ะครับค่ะครับเกินหลากหลายแล้วเขินไปละจริงไหมนึกภาพออกเลยบาร์เก้งสาวฉันเดาออกนะคะว่าใครเป็นใครลองมาคนกลางนิสาคนนี้พี่เอิร์กพี่โบคนนี้กูผมชัดอยู่แล้วแต่คนนี้เอแคร์เพราะว่ามันมีหน้าเงาเห็นไหมอ๋อและคนนี้ก็พี่ตูคือจดหมายฉบับนี้เป็นหลักฐานให้ตำรวจนะคะว่าจีบเด็กอายุต่ำกว่า18เขาไม่ได้พูดเขาเรียนจบแล้วเขาเรียนจบแล้วเป็นอะไรอ่ะไม่ให้พี่นัทพูดก่อนน้องงงเขาว่าเยี่ยวมากคือเยี่ยวมากเนี่ยเอาไว้ที่เราชมอะไรที่มันเลิศๆนะครับเช่นแบบว่าว้ายกระพงทอดมันปลาเยี่ยวมากมันคือมันเลิศจนเยี่ยวแตกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนเยี่ยมไม่อยู่อ่ะงั้นฝากพี่เอิร์ทบอกคนที่เข้ามาดูใหม่หน่อยว่าต้องทนกับความภาษาของเราขนาดไหนคือบอกตรงนะแม่ไม่เซอร์ก็เลิศอยู่คือถ้าบอกว่าถ้าอย่างหนูทำมาเยี่ยวมากเพราะมันมีเยอะให้งงมันมีภาษาศาสตร์บายิวหวีเนาะใช่ต่อไปจดหมายฉบับสุดท้ายของเทปนี้น่ารักจังเลยต่อเป็นคอร์สมาให้การไม่มีใจฟิล์มน้องฟิล์มอ๋อน้องฟิล์มสวัสดีครับพี่นัทพี่มิกพี่แคร์พี่ตูและสมาชิกคนใหม่พี่เอิร์กน้องขอแนะนำตัวนะครับน้องชื่อฟิล์มน้องได้ติดตามเก่งให้พี่ทุกคนมานานมากพอสมควรติดตาม YouTube ของแต่ละคนจนมาติดตามช่องที่อยู่ในปัจจุบันชอบพี่ทุกคนเลยแต่ละคนแพ้ใจเป็นของตัวเองสุดๆเป็นตัวแม่เลยก็ว่าได้แต่น้องแอบเมนพี่ตูนฮะคือเป็นแบบว่าเป็นเมนหลักอ่ะเป็นหลักคุณค่ะด้วยความเป็นน้องเล็กในแก๊งความเป็นพี่ตูนเรื่องแฟชั่นไลฟ์สไตล์คือนะคนที่เป็นน้องเล็กคือเอแคร์นะคะแต่ว่าเราคนไม่รู้แต่โดนมาติดแอปนี่คือเศร้าว่ะชอบความเป็นพี่ตูนเรื่องแฟชั่นไลฟ์สไตล์ความมั่นใจยืนหนึ่งแต่เราที่อยู่ด้วยกันทั้งแก๊งคือความกลมกล่อมมีความสนุกสนานเสียงหัวเราะสร้างเอเนอร์จีที่ดีให้กับคนดูมากๆแก๊งอะไรใจแล้วขอพูดถึงอีพีที่พี่มาถ่ายที่จังหวัดอู่ทายคือน้องเฝ้าดูตอนนี้พี่ว่าจะไปถ่ายกันที่ไหนบ้างในอู่ไทยเผื่อน้องอยากไปเจอพี่พี่ได้บ้างความฝันของเอฟซีเล็กๆอย่างน้องก็อยากจะถ่ายรูปกับพี่พี่สักครั้งน้องไม่ค่อยมีโอกาสไปเจอพี่พี่ตามอีเวนต์ในเมืองได้เพราะน้องอยู่ต่างจังหวัดน้องอยากให้พี่พี่กลับมาถ่ายเทปอู่ไทยแต่มาถ่ายกันวันเสาร์น่ารักจังเพราะว่าเรียนบงการเขาบีบอ่ะอ๋อเขาบอกให้มาวันเสาร์เพราะตอนยินในเมืองมีหนุ่มคนเดินตกลงยาพวกพี่จะได้มาชิมของกินที่นี่และเดินชมเมืองด้วยสุดท้ายแล้วนะน้องจะติดตามช่องของพี่ๆทุกคนของช่องยูทูบไปตลอดขอให้พี่ๆผลิตคอนเทนต์ที่ดีและสนุกแบบนี้ต่อๆไปและดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับพี่ๆทุกคนโอ้น่ารักเลยสติ๊กเกอร์ยูทูบด้วยอ่ะจริงๆใครส่งมาแบบเนี้ยเราจะเก็บไว้เนาะมันมีคนเขียนการ์ดแบบแม่ให้แกเลยก็เสือกก็ป้าเลย
ม่จริงๆอ่ะในว่าปาร์ตี้ฮิวี่อ่ะเราจะเอาอันเนี้ยไปแปะรวบรวมส่งกันมาได้เยอะๆหน่อยเพราะถ้าแปะอยู่3อันมันก็อายอยู่คือถ้าส่งมาเยอะๆเนี่ยเราอาจจะมีรายการเพิ่มเป็นลดลงกระเทยไปบุกน้องๆตามโรงเรียนตามต่างจังหวัดแล้วก็คนที่ส่งจดหมายมานะคะทางทีมงานเราก็จะส่งเสื้อฮิวี่กลับไปให้ด้วยและใครอยากส่งจดหมายมาให้เราอ่านออกรายการแบบนี้ส่งมาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครที่รู้ว่าตัวเองต้องได้รางวัลแน่ๆเนี่ยรบกวนเขียนไซส์เสื้อลงมาในจดหมายด้วยนะคะเพราะบางทีเราตกไปเราไม่รู้จริงหุ้ยเหนือสิ่งอื่นใดใจน่ากินมากคือน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยกับแพรพิษโลกไม่กับข้าวน่ากินใช่เพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านแพรพิษโลกอันนี้คือแม่น้ำอะไรวะแกอเมซอนAmazon ไม่อันนี้คือเวลาอะไรเรายังไม่รู้อันนี้เลยนะคะคำขวัญเมืองพิษณุโลกอันนี้ความขวัญพิษณุโลกอะไรเลิศฉันว่าอะไรรู้ปะพระพุทธชินราชต้องมีละในคำขวัญต้องมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาไม่รู้มีไหมเพราะว่าต้องมีคำว่าล่องแพหล่อมันเป็นแม่น้ำสายยาวร้อนสุดแดนสยามต้องมีอ่ะเฉลยหน่อยพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรที่นี่หรอครับวัดเอวไก่มาเอวไก่มาแก้ชนหนอสองฝั่งน้ำแม่น้ำแควล้วนอยู่กลางล้วนเรือนแพน้ำเรือนแพเต็มไปหมดสองฝั่งน้ำล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตาหวานฉ่ำแท้กล้วยตาถ้ำและน้ำตกหลากตะการตาเรียกว่าน้ำตกว่าเอางี้เดี๋ยวเราทานข้าวที่แพพิษโลกกันนะคะเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพากระเทยไปเล่นน้ำตกกันเฮ้ยเชื่อปะไม่ได้เล่นน้ำตกนานมากเล่นแต่ทะเลไงฉันอยากเล่นน้ำตกไม่อีเออร์ก็เป็นคนชวนหนูอะหล่อนอยากไปน้ำตกแล้ววันเดียวเพิ่งรู้ว่าจะไปน้ำตกเจออย่างว่าพี่ตูนไม่อ่านน้ำตกแก่งจางยายน้ำตกแก่งซางแต่ตอนนี้น้ำจางไม้เรามามีสารน้ำตัวแม่แล้วเมื่อกี้ไอ้แคร์สัมผัสน้ำแล้วรู้สึกไงบ้างอีดอกไม่ทันจะถึงโต๊ะเลยลื่นก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปล้มโคมหน้าขนาดเป็นตุ๊กแกอีดอกไม่แล้วคนตรงนี้มันเยอะมากเขาเขาให้เกียรติกันไม่ขำมาปะเอออันนี้ต้องให้ซีนดีนะคนเงียบอยู่เงี้ยคือซีเมื่อกี้คือเหมือนอยู่ต่างประเทศมากคือถ้าเป็นคนอื่นก็แบบว้ายไม่เป็นคนอื่นเป็นมึงค่ะไม่คนที่อยู่ถ้าสมมติมีคนล้มมึงชอบทำไงว้ายใช่อะไรอ่ะอย่างเงี้ยแต่ทุกคนตรงนี้เงียบกริบแล้วรอจังหวะมันลุกขึ้นมาว่ามันตายไหมอ่ะแบบทุกคนอย่างเงี้ยพอมันลุกขึ้นมาแล้วโอเคเขาจะอ้วนๆล้มมาเราดูดิฉันบอกก่อนนะตะไคร้มาเลยฉันไปน้ำตกมาหลายที่เพิ่งเคยมีที่แรกที่แบบให้เอาโต๊ะกับเก้าอี้อ่ะนั่งอยู่กลางน้ำนึกว่าเขาอาจจะให้เพราะว่าน้ำมันไม่แน่มันนอนมันนอนหรือว่าเป็นแค่แอคทิวิตี้ช่วงเวลานี้แหละเอางี้ถ้าไปน้ำตกมาหลายที่ที่นี่ไม่ได้เรียกว่าน้ำตกเรียกว่าแก่งก็เขาชื่อว่าแก่งน้ำตกเขาชื่อว่าน้ำตกแก่งไม่เขาคงเป็นชื่อแบบ two in one เดี๋ยวมันจะมีบางช่วงที่เป็นน้ำตกบางช่วงที่เป็นแก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ช่วงแล้วเขาติดป้ายบอกนะระวังน้ำลึกพอหรือว่าระวังน้ำลึกเขาบอกนะแก่งนั้นน้ำตกบ้านฉันน่ะสมัยก่อนน่ะเรื่องความที่จังหวัดฉันน่ะน้ำตกมันจะไม่เลิศมันจะมีที่หนึ่งชื่อว่าการ์เด้นฮิลคือเขาทุ่มเงินน่ะสร้างน้ำตกปลอมขึ้นมาคือเป็นสร้างเลยนะใกล้เป็นน้ำตกอ่ะมันเคยดังมากที่บ้านฉันคนแบบทุกจังหวัดจะมาเที่ยวตอนเล่นเราเด็กใช่ปะมีคนกรีดแล้วก็คนก็วิ่งขึ้นเราก็ไอ้ที่ดอกคืออะไรอ่ะเราฉันหันหลังอยู่ตอนที่จังหวัดฉันหันไปอ่ะคนก็ค่อยแหวกกินแล้วชี้ไปที่ฉันฉันผิดอะไรสักพักนึงรู้ตัวเลยเหมือนมีคนมาแตะอย่างงี้ขี้เด็กเหรอใครขี้ใครเป็นขี้ลอยวนยาวอ่ะแปะอยู่ตรงนี้ฉันแล้วจะกินมากไม่ได้เพราะน้ำอยู่ประมาณนี้กลัวมันเข้ากอปากตะตีก็กลัวกระจายตอนนี้ความสุขอะไรกันคือความสงสารเป็นการเซฮายแบบประชิดตัวเลย
ล้วสารภาพมันเคยขี้ไหมในน้ำมันกลัวปลากัดอ่ะกลัวปลาเยอะไม่หนุนปังหรอฟิวนักนั่งยืนต้มตามอะไรเงี้ยบรรยากาศแบบน้ำตกกับเพื่อนเออถ้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดสมัยแบบวันหยุดอย่างเงี้ยฉันก็จะมากับเพื่อนแบบนี้แหละขอพูดก็พูดนะไม่ได้ดัดจริตนะฮะเด็กกรุงเทพตอนมาได้นั่งตรงนี้หัวเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องขอบคุณชีวิตนี้เลยอเมซิ่งแล้วนะไม่มีเอ็มพอเดียพาร์ทไม่มีแบบนี้ให้ตะก้อมพาไปชื่นชมบรรยากาศนะครับถ้าใครอยากมาที่นี่คือไม่ยากเลยลงเครื่องมาถึงพิษณุโลกนั่งรถอีกประมาณชั่วโมงครึ่งคือถ้าใครอยากมาก็มาได้อยู่ที่อำเภอวังทองใช่ค่ะคือช่วงนี้มันจะเป็นหน้าร้อนคนเขาก็จะมานั่งชิลกันไม่วัยรุ่นฝั่งนั้นหรอกเธอคนที่สักแขนนะมีแฟนยังชอบนะเรื่องประมาณสี่เดี๋ยวแทงคออีกทรงเหมือนอยากมีเรื่องมากกว่ามีกลัวใช่ไหมฟังนะอยู่ต่างถิ่นอย่าเล่นเยอะเจอเจ็บไม่มีใครรับผิดชอบนึกปะพี่รู้ค่ะพี่เป็นเลยค่ะพี่เตรียมมีคนสวยหลืนมันหลืนระวังนั่งไปเลยระวังระวังไปอะไรนะมันหลืนไหมมันหลืนแฮปปี้สงกรานต์ตัวถึงพื้นเลยอ่ะแกน้ำลึกมากแฮปปี้สงกรานต์ใช่ขอเตือนว่าตรงนี้ลึกมากห่วงยางพี่ดาดูไปมีชุดเปลี่ยนไปกลับมาถูกเทปเถอะเดี๋ยวไม่เราไม่ได้มาไม่เราไม่มีชุดเอาไปคนเดียวนี่มันมีจริงนะฉันมีเดี๋ยวนะเยอะผมไม่มีเกมใหม่ยับหลอกฉันทีมึงจะให้มันดูหรอยืมได้มันเขียนว่าฟรีไซส์มาเร็วแล้วมานี่ก็ต้องเหมือนนางเงือกแน่เลยอ่ะมาแล้วมาสนุกมากลงมาดีๆมันสนุกสนุกแต่หนูไปไม่ได้แม่ไม่ให้เราเล่นกูปีให้ผู้ชายคนนั้นปานหน่อยก็มานี่มานี่มาเดี๋ยวร้องให้ฟังมาตรงนี้ร้องให้ฟังแดงให้ดูก่อนเดี๋ยวร้องแอ๊ก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 ถ้าอยากฟังเพลงเลิกกูปีบ้างยกมือหน่อยวันนี้เออมาเปิดคอนเสิร์ตอันนี้เป็นคอนเสิร์ตน้ำตกริมน้ำนะคะจังหวะน้องคือบัตรคุ้มมากนอกจากจะได้ชมดูไปแล้วยังได้ดูกีกีนักร้องด้วยขอเสียงกีให้พี่เอิร์กหน่อยหนูชวนหนูร้องกันกับพี่ช่วยร้องมาพี่เดี๋ยวร้องพร้อมพี่เอิร์กนะพร้อมกัน5 4 3ได้น้องบอกไม่ร้องร้องไม่เป็นฟังอย่างเดียวร้องไม่ได้หรอกเคยฟังแต่ฟังไม่เคยค่ะพี่พี่ใส่อาการเกียร์อุ๊ยเด็กเล็กมากพี่สัญญาครับเกียร์ถามพี่นัทหนูฟังนะ10นิ้วพนมไม่พอพี่พูดแค่นี้อาจจะเป็นคนที่ศัลยกรรมแค่หน้าอกตาตอนนั้นยังไม่ได้ทำนะคะพูดจริงค่ะจบกูเด็กศัลยกรรมสมัยนี้หลอกเด็กไม่ได้นะคะอุ๊ยอะไรปลาปะเนี่ยมีมีแหมมันชมกูละมาบอกมาบอกแกทำมันตายไปแล้วใครว่าคนไหนทำศัลยกรรมน้อยที่สุดคนนู้นแต่เขาไม่ค่อยสวยขอโทษนะที่ทำมาหลอนทำเยอะค่ะตาจมูกนมสามเนียงดูไขมันถูกปะพี่โคอีกอะไรอีกโอ้โหไอ้น้องคนนี้ดูเยอะเกินกระเทยมาเนี่ยพูดอะไรไปก็รู้ทันหมดน่าเหมือนพี่อ้อมขวบลูกกี่ขวบแล้วว่าหนึ่งนี่มาไอ้ไหนปลาไหนนี่ไงหุยหุยสกินซิตาใช่เออแอบพกด้วยนะเนี่ยพกอยู่ตลอดแม่เหน็บไว้อย่างข้างคือเอางี้ต้องพกบอกเลยนะเรื่องผิวต้องเชื่อซีสโดยเฉพาะสกินซิต้านะคะสองสูตรนี้เลยสีชมพูเรเดียนบูสเตอร์หรือว่าจะเป็นสีส้มนะคะกับเรสคิวบูสเตอร์ใช่เน้นเลยความสว่างกระจ่างใสแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยและทั้งสองสูตรนี้ลดสาเหตุการเกิดสิวด้วยแล้วพี่เล่นไปมากกว่านั้นคืออะไรไหมพี่มนัสเพราะปกติเวลาพี่หวีเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามมันต้องโดนแดดโดนลมแล้วก็มาเล่นน้ำอย่างนี้อีกใช่ไม่เคยกลัวใช่ไหมเราต้องได้รับการบูสต์ผิวอย่างแบบดีเยี่ยมจะมาในราคาเบาๆย่อมเยานะคะก็สกินซิต้ามีทั้งขวดไซส์เต็มแบบนี้นะคะแล้วก็แบบซองค่ะแบบขวดสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่แฟนเพจของสกินซิต้าเองหรือว่า
ที่วัดสันค่าหรือแบบซองสามารถหาซื้อได้ตาม 7-Eleven ทั่วประเทศเลยแล้วรวมถึง CJ Mart ด้วยใครไม่อยากแก่นะเด็กตลอดจะได้ไม่โดนเด็กเมาแบบนี้ฉันว่าจะทามาเยอะแล้วแต่อาจยังไม่พอต้องหาเพิ่มใช่ก็สามารถใช้ป้องกันไว้เลยนะคะอายุเรามากแล้วนะพี่นัทต้องดูแลนิดนึงเราเลยหรอจริงๆใช้กับพี่นัทคนเดียวก็ได้แต่เองแค่ไม่ต้องกลับเอาฉันแค่30เพราะฉันรู้สึกว่าฉันแก่มากแล้วตอนนั้นฉันเด็กต้องบอกว่าเทปนี้เป็นเทปที่แบบสุขภาพเรามีเวลามาน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกแลนด์มาร์คที่มันแบบเด่นๆเด่นๆใช่พอจะมาได้เรามาเทนี้แบบเช้ากับเย็นเลยไม่เย็นด้วยบ่ายบ่ายไม่จริงๆคนพิษณุโลกเองอ่ะรอพวกเรามาเพราะว่าตั้งแต่วันที่เราจับฉลากเราก็เล่นลิ้นไปเชียงใหม่โผล่ไปภูเก็ตไม่มาสักทีวันนี้ก็เลยต้องมาตามคำสัญญาอันนี้ชอบอะไรกันบ้างส่วนตอนนั้นคือพระพุทธชินราชรู้สึกเหมือนได้เช็คอินไงใช่แบบพอได้เริ่มต้นอะไรเลิศมันก็จะปังถูกต้องดูชอบที่นี่นะเป็นคนชอบอะไรที่มันเปียกๆอยู่แล้วจำตอนที่ไปฝรั่งเศสใช่ปะไม่เขามีที่ให้คนไปนั่งแอะอยู่ตรงริมบึงอ่ะที่อันนั้นอ่ะเรายังถามแล้วเขาไปนั่งทำอะไรกันเราอยากมีที่แบบนั้นแต่วันนี้ที่ไทยเรามีไงแบบนี้เลยก็มานั่งแอะกันเนี่ยนั่งแอะกินอะไรต่ออะไรกันก็สบายใจเป็นที่พักผ่อนเพราะในกรุงเทพมันไม่มีไงพี่นัทนอกนะได้วิวได้อะไรสบายใจชอบอาหารเพราะว่าเซอร์ไพรส์ว่ารสชาติถูกปากเลี้ยงปากอร่อยอร่อยคือพอดีหนูจะมีปัญหาทางมีปัญหาเรื่องการกินเพราะไม่อร่อยงงเหมือนกันนะว่าที่นี่ติดทะเลปะเพราะว่าทุกเมนูส่วนใหญ่ทะเลหมดเลยทะเลเยอะไอ้อะไรครับคุณแม่ขาเจอยังมันจะมีตีนิโตนใช่ค่ะตีนิโตนฟานะทุกเมนูที่นี่นะกุ้งตัวใหญ่ปลาหมึกกุ้งตัวใหญ่ปลาหมึกตัวใหญ่อร่อยมากใครแบบเป็นสายซีฟู้ดมาจังหวัดนี้ได้เลยจริงจังหวัดนี้มีหลายอย่างมีตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจริงๆแล้วเราที่นี่ก็เที่ยวสนุกแต่เราไม่มีโอกาสได้เที่ยวได้เที่ยวเพราะว่าเวลาเราน้อยจริงๆจริงชอบทุกอย่างไม่ชอบที่นี่เดี๋ยวไปไหนแล้วนะอีอ้อไม่ใช่อีอ้อชอบหมดเลยพี่ตูนเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงอะไรคือจะไม่ชอบอะไรหมดเลยก็พูดได้เลยพูดได้เลยไม่แต่เธอว่ามันก็จะมีเทปที่เราแบบถูกใจกับแบบเฉยๆได้ไม่สุดใช่ไหมแกไม่สุดมันไม่สุดเฉยงั้นจังหวัดต่อไปให้เราจับเอางี้เหลือจังหวัดเลยกะทิเดี๋ยวให้พี่ตูนพูดไม่ต้องจับพูดเลยว่าจะไปไหนต่อถ้าเฉยๆเพราะว่าอะไรมันเป็นวันเดย์ทริปมันไม่สุดใจแล้วก็โซโซเบเบอ่ะพี่เนาะเรากี่วันอ้าวไม่ถ้าเธอถามฉันเธอก็ต้องยอมรับในคำตอบฉันให้ได้สิไม่ก็คือถามว่าต้องกี่วันจะสนุกเห็นไหมล่ะแต่ไม่ต้องขโมยคิวก็ได้แล้วคือต้องกี่วันน่ะ2วันไงโอ้ย2วันลองแพลนที่ไปไหนบ้างฮะลองแพลนนอนตื่นมาแต่งหน้าแต่งตัวไปร้านเหล้าปัด Tinder คลิปในฝันพี่ออฟเป็นคนเลือกมาจ้าเดี๋ยวเลือกให้จ้ามาภาคต่อไปจะไปภาคไหนอีสานไปอีสานอ่ะต่อไปจังหวัดไหนคะนครพนมกาฬสินธุ์ชัยภูมิบึงกาฬบุรีรัมย์มุกดาหารยโสธร101สกลนครอุ๊ยทำไมอีสานเหลือเยอะจังสุรินทร์ศรีสะเกษหนองคายหนองบัวลำภูศรีสะเกษอยากไปสุรินทร์นะอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยไปเลยแบบเลือกคนละจังหวัดมาฉันเลือกนี่สุรินทร์ฉันเลือกศรีสะเกษไม่รู้จำได้แค่นี้หนูเลือกนครพนมฉันเลือกบึงกาฬค่ะหนูเลือกหนองบัวลำภูจังหวัดที่เราจะได้ไปก็คือจังหวัดอะไรของพี่นัทสุรินทร์สุรินทร์แรงมากอยากไปมากสุรินทร์อีสานไหมสุรินทร์ไปยังไงอ่ะมีเครื่องปะบินไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนเดี๋ยวไปเลยเอางี้ช่วงหาเทปต่อไปเราจะไปสุรินทร์กันนะคะคอมเมนต์ให้มาหน่อยว่าไปสุรินทร์เนี่ยควรจะไปไหนทำอะไรบ้างเราเจอกันแน่นอนกับพี่วีเอ็กซ์สุรินทร์ค่ะฝากหน่อยเออไม่มีคำขวัญเลยคำขวัญเด็กๆปากกล้า มันด่ามึงหลายรอบแล้ว ที่ไม่ได้ออนนะด่ายิ่งทำเลยถามพี่นัทว่าจิ้มหน้ากี่รอบเออพี่นัทตอบแบบไม่รอบคอบเพราะไม่ชอบเด็กๆนะจ๊ะ เอออะไรแกคาดหวังจริงๆหรอคาดหวังผลลัพธ์เราเล่นอีอะไรก็ได้เออสองเป็นนางงามก็ไม่ชอบเด็กๆนะจ๊ะมันจ้าตบกันปะอีเด็กเหี้ยไอ้เลิศไอ้เลิศตบไม่จริงไม่จะเอาไปขายให้ได้เลยหรืออะไรเออโอ้ย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 ป้าตอดค่ะเอิร์กคนเดียวที่แกเหมือนปะมัจฉาทุกคนนิ่งทุกคนนิ่งเห็นนะสปาตีนไงแล้วดูท่าพวกเราไม่มีใครมาเลยมันไม่ได้กัดเท้า
เออหรือว่าแกคือแอเรียลตัวจริงอุ้ยเฮ้ยวันนี้เฮ้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแกกินเยอะแล้วสารอาหารเยอะกว่าคนอื่นมันก็เลยมาขอแกกินเนี่ยและนี่คือตอนนางยักษ์พันธุรัตน์จับปลานางเงือกนะคะเฮ้ยอะไรยังไงต่อนะยิ่งสนุกเลยกูว่าแล้วน่ากลัวไม่ดูเลยเหรอ